ที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรขยายหัวเชื้อให้เป็นหัวเชื้อค่ะค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรขยายหัวเชื้อให้เป็นหัวเชื้อนะคะเนื่องจากมีเพื่อนเกษตรหลายคนนะคะถามแม่ก้อยว่าแม่ก้อยครับขอแดงๆเจ๋งๆหน่อยครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีไหมครับแม่ก้อยก็พาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันเลยค่ะวันนี้ทั้งที่มีหัวเชื้อและไม่มีหัวเชื้อนะคะขวดน้ำที่เพื่อนๆเห็นค่ะนี่มีทั้งน้ำประปานะคะแม่ก้อยลองไว้ 3-4 วันแล้วนะน้ำดื่มค่ะก็จะเป็น2ทางเลือกนะคะเพื่อนๆที่ไม่เคยทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาก่อนนะน้ำดื่มกับน้ำประปาที่ลองไว้นะคะสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นเลยนะคะเพื่อนๆคืออะไรคะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยไปที่สวนมาค่ะมะม่วงเขียวเสวยค่ะทั้งใหญ่ทั้งดกเต็มต้นเลยค่ะกล้วยนะคะวันนี้ไปสวนมานี่ผลิตภัณฑ์มาโชว์เพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับต้นไม้ที่ไกลๆนะคะแม่ก้อยได้ไปดูแลมากนะคะแม่ก้อยจะใช้ชีสังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนๆนะชีสังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนๆช่วยได้เยอะนะคะไม่ต้องหมดเงินไปกับค่าปุ๋ยเยอะนะคะปุ๋ยที่เราทำเองได้นะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแม่ก้อยก็พาเพื่อนๆมาทำกันเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้แดงนิรันดร์การค่ะก้อนอย่างแรกเลยนะคะคือไข่ค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยใช้ไข่2ฟองนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครั้งนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นสูตรพิเศษเลยนะคะจะแดงปรั่งแดงนานค่ะและโดยเฉพาะการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครั้งนี้นะคะเหมาะสำหรับไม่มีหัวเชื้อดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจ่ายค่ะเพื่อนๆผงชูรส4ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะบางท่านนะคะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วแดงแล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะขยายยังไงนะคะหอมแดงค่ะเพื่อนๆนี่หอมแดงในหอมแดงนี่เขาจะเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาตินะคะนี่เราก็ใส่ไปในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครั้งนี้ของเราเลยนะคะเนื่องจากที่แม่ก้อยทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรเร็วแรงทะลุนรกไปแล้วนะคะเพื่อนๆแดงดีมากค่ะนี่แดงดีไปใช้สำหรับต้นพริกนะคะต้นพริกก็ออกดอกแข็งแรงนะคะพริกไม่เป็นโรคด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่สูตรเร็วแรงทะลุนรกนะคะมีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วใช่ไหมคะเพื่อนอันดับต่อไปกะปิค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆกะปิก็ตักประมาณอย่างนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้เลยนะเห็นไหมคะเพื่อนเนื่องจากกะปินี่จะละลายยากนะคะแม่ก้อยขอไปผสมน้ำร้อนก่อนนะคะเอาละลายน้ำร้อนมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่กะปิ1ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะเอาใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆรู้หรือยังคะเนี่ยว่าทำไมเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้นไม้เราถึงงามเห็นไหมคะวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆเห็นไหมคะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นอาหารชั้นดีเป็นจุลินทรีย์ชั้นดีสำหรับพืชนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโฟโตซินเทซิสแบคทีเรียนะคะเป็นสีที่สามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินค่ะทำให้ต้นไม้ของเพื่อนๆเขียวงามเขียวทนรากแข็งแรงหาอาหารเก่งนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ว่าทำง่ายเพราะว่าอะไรคะเวลาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเวลาเป็นแล้วเราพิสูจน์ได้ดูสีมันจะแดงค่ะซึ่งจะต่างจากจุลินทรีย์ตัวอื่นนะคือแดงปุ๊บนี่ก็รู้เลยล่ะว่าเราทำเป็นแล้วนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะอันดับต่อไปค่ะเพื่อนๆตัวสำคัญค่ะเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆนี่ไม่ต้องทิ้งนะคะสำหรับสูตรนี้สูตรพิเศษเดี๋ยวแม่ก้อยจะใส่น้ำส้มสายชูไปในนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆใส่น้ำส้มสายชูไปในเปลือกไข่ที่เพื่อนๆตำแล้วใส่พอประมาณท่วมๆนะเพื่อนๆนี่ทำไมสูตรนี้เราต้องใส่เปลือกไข่ที่ใส่น้ำส้มสายชูด้วยนะคะแม่ก้อยนี่เนื่องจากในเปลือกไข่นะคะก็จะเป็นเพิ่มแคลเซียมนะคะกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราครั้งนี้ค่ะจะทำให้นะคะต้นพืชของเราแข็งแรงค่ะเพื่อนๆดูสิคะฟูสำหรับต้นไม้ของไข่นะคะที่ช่วงนี้กำลังติดดอกออกผลค่ะเพื่อนๆนี่เตรียมทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรนี้ที่แม่ก้อยพาเพื่อนๆทำได้เลยค่ะสูตรนี้จะทำให้ขั้วของต้นไม้ของเพื่อนนะคะไม่หลุดร่วงง่ายอีกต่อไปค่ะชวนเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในนี้มีอะไรบ้างคะมีไข่2ฟองมีชูรส4ช้อนโต๊ะน้ำปลา8ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เปลือกไข่สูตรพิเศษที่เราผสมน้ำส้มสายชูที่มีผลทำให้ขั้วผลไม้ของเพื่อนไม่หลุดร่วงอีกต่อไปค่ะ
นี่แม่ก้อยตักใส่สูตรที่ไม่มีหัวเชื้อก่อนนะคะเพื่อนเราใส่แค่1ช้อนนะคะหลายคนมีปัญหานะคะว่าแม่ก้อยครับทำไมขาวนานจังเลย2เดือนแล้วนะคะยังไม่แดงเลยครับนี่เพื่อนๆใส่แค่1ช้อนโต๊ะต่อขวดน้ํา 1.25 นะจ๊ะใส่แค่1ช้อนอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเอาใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนแค่นี้เองนะเพื่อนๆอันดับต่อไปก็นี่เลยค่ะเพื่อนๆนี่แบบมีหัวเชื้อค่ะนี่ก็ใส่เหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่เคยทำนะคะที่สั่งก็แสงนะทั้งมีหัวเชื้อแล้วและไม่มีหัวเชื้อค่ะตักไปเนี่ยนะคะสูตรนี้มันมีหอมแดงด้วยนะเพื่อนๆแดงสวยแดงดีแดงนานนะคะลงไปแล้วก็ใส่อีกขวดนึงเลยค่ะไปเลยนี่ค่ะถ้าไม่มีหัวเชื้ออ้าวอันนี้มีหัวเชื้อหัวเชื้อนี่คือหัวเชื้อจุลินทรีย์สั่งก็แสงสูตรเร็วแรงทะลุนรกนะคะที่แม่ก้อยทำไปแล้วนะก็เติมได้เลยค่ะเพื่อนการเติมนี่ก็เติมประมาณ1แก้วนะคะเพื่อนๆนะก็ไม่ได้ตวงใส่แก้วให้เพื่อนๆดูนะคะก็ตวงกะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆแก้ว1แก้วก็แดงเลยนะคะเพื่อนๆใส่ได้มากน้อยนะคะไม่ต้องมีเยอะแบบที่ไม่ค่อยใส่ประมาณ1แก้วอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆมีนิดเดียวก็ใส่ได้เลยค่ะทำแบบนี้เนาะสำหรับใครที่ถามว่าซีสั่งก็แสงแดงแล้วครับแม่ก้อยขยายเชื้อยังไงนะครับนี่ก็ขยายแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบมีหัวเชื้อเนี่ยถ้าแดงอย่างนี้ก็3วันค่ะ3วันก็แดงเลยครับไม่ต้องตากถึง7วัน14วันเนาะสะดวกใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีหัวเชื้อเนาะครั้งนี้คนที่ไม่มีหัวเชื้อก็ยิ้มได้ค่ะเพราะแม่ก้อยทำแบบไม่มีหัวเชื้อด้วยนะคะฝาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เตรียมเขย่าเลยค่ะเพื่อนๆเขย่าแรงๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเขย่าขึ้นเขย่าลงไม่มีหัวเชื้อนะคะนี่หลายคนสงสัยนะคะไม่มีหัวเชื้อทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ไหมคะแม่ก้อยนี่ดูคลิปนี้เลยนะคะเพื่อนทำได้จ้านี่กับมีหัวเชื้อเอาก็เขย่าเหมือนกันค่ะสังเคราะห์แสงโฟโต้ซีดีซีแบคทีเรียนะคะใครที่เริ่มปลูกผักนะคะแม่ก้อยก็แนะนำเนาะให้เริ่มทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วจะประทับใจแล้วก็จะรู้สึกว่าทางเกษตรอินทรีย์ทำได้นะคะมีแค่ไข่ผงชูรสน้ำปลานะคะเนาะง่ายๆแค่นี้เองเนาะเราก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีๆติดบ้านไว้ใช้ในการปลูกพืชปลูกผักเล็กๆน้อยๆเนาะอ้าวเขย่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะนะเพื่อนๆนะหาที่ที่มีแดดจัดตากไว้นะคะนี่สำหรับไม่มีหัวเชื้อนะคะตากไว้4สัปดาห์นะคะเราไม่มีหัวเชื้อนะก็อาศัยเวลานิดนึงแต่รับรองแดงแน่นอนค่ะคนที่มีหัวเชื้อนะคะนี่ก็สูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรเร็วแรงทะลุนรกเมื่อแดงแล้วนะคะอัตราการใช้ค่ะอัตราการใช้สำหรับผักใบเล็กๆน้อยๆปลูกไม่เยอะนะคะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะถ้าสำหรับใครที่มีต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นไม้ผลนะ100มล.ประมาณ1แก้วนะคะ100มล.หรือ200มล.ก็คือประมาณ1แก้วน้ำดื่มนะคะต่อน้ํา20ลิตรค่ะเพื่อนๆลดไปได้เลยสำหรับต้นไม้ใหญ่มากๆนะขนุนทุเรียนมะม่วงนะคะใช้1ขวดอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆ1ขวดนี่ใส่ไปในต้นไม้เลยนะก่อนใส่นี่แม่ก้อยขอแนะนำให้รดน้ำต้นไม้ก่อนนะเพื่อนๆนะก่อนที่จะไปใส่แบบเพียวๆนะคะรดน้ำต้นไม้ก่อนนะสำหรับไม้ใหญ่รดได้เพียวๆ1ขวดเลยนะคะนี่ที่ถามว่าอากาศแบบนี้นะคะแม่ก้อยหน้าฝนไม่ค่อยมีแดดเลยจะแดงไหมนะแดงแน่นอนค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขามีคุณสมบัติพิเศษนะคะเพื่อนๆแดงเสมอแม้ไม่มีแดดนะคะสำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นเขย่านะคะเพื่อนๆจ้าเนี่ยหมั่นเขย่าเช้าเที่ยงเย็นนะคะขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรนี้แดงตลอดนิรันดร์กาลและพิเศษขั่วเหนียวไม่มีหลุดจ้านี่เพื่อนๆเกษตรนะคะทุกท่านนะคะลองทำไปใช้ดูนะคะเพื่อนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสูตรพิเศษค่ะทำเพื่อคนรักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกคนเลยนะคะแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย